มาดูไลออนเมนว่าปีนี้เขาเกิดหรือยังทุกทีเขาเกิดเดือนหน้าค่ะเดือนโนเวมเบอร์เขาเกิดแล้วว้ายเกิดดอกเดียวค่ะแต่ว่าไปเกิดอยู่ในซอกนั้นสิฮะไปเกิดอยู่ในซอกไม้ก็เลยขยายได้ไม่เต็มที่โถโถเนี่ยค่ะน่าเสียดายโอ้เมื่อกี้ลื่นตรงไหนไม่รู้ค่ะนอกแขนไปกระแทกกับขอนนะแขนข้างขวาที่ปวดอยู่แล้วปวดมากเลยเนี่ยค่ะน่าเสียดายทุกปีแรกเขาเกิดอยู่ตรงนี้รู้สึกจะ3ดอกค่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยดอกเขาจะดอกใหญ่มากแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาเกิดดอกก็ใหญ่แต่คลิปหายหมดเลยค่ะนี่เขามาเกิดอยู่ในนี้ไม่น่าจะโตค่ะปีนี้ไม่น่าจะโตเพราะว่าเขาอยู่ในซอกตรงนี้ไงคะน่าเสียดายจังเลยกำลังถ่ายวิดีโออยู่มันมีผู้ชายคนหนึ่งจูงหมามาทางนี้แหละค่ะก็เลยหยุดไม่รู้ว่าเขาจะเดินเข้ามาดูไหมจะยังไม่ตัดคิดว่าเขาคงขยายต่อไปได้อีกนิดนึงนี่ยังอ่อนอยู่นะเนี่ยยังไม่ตัดนะคะอีก2วันค่อยมาตัดอ๋อสีขาวเขาเกิดอยู่ในซอกในซอกนี้ค่ะเห็ดนี้ถ้าเก็บไปเยอะๆหากินได้นะคะแต่ต้องเก็บไปเยอะๆเขาจะเก็บใส่ขวดนี่ต้องเยอะจริงๆโอ้มีหลายขวดตรงนี้นะคะที่เจอเขากวางน่ะแต่จำไม่ได้แล้วว่าซ่อนเขาไว้ตรงไหนสวัสดีค่ะอุตส่าห์เดินมาดูว่าปีที่แล้วมีเห็นน้ำตาลตัวหนึ่งตรงนี้ปีนี้เขาก็เกิดมาอีกค่ะแต่ปีที่แล้วมาเขาเน่าแล้วดูว่าปีนี้เขายังไม่เน่านะคะยังไม่เน่าอุตส่าห์เกิดมาอีกปีที่แล้วนี่เน่าจนเละเลยค่ะท่านลูกพระเทวาค่ะข้าพเจ้าขอตัดเฮนออฟเดอะวูดนะคะเฮนจ๋าปีหน้าเกิดมาอีกนะไม่รู้ว่าโคนอยู่ตรงไหนตัดผิดอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยค่ะตั้งใจจะตัดอย่างเนี้ยดูสิดูสิค่ะเลยกลายเป็นแบบนี้เลยอ่ะโอ้ยเหมือนกับทำลายเชื้อเขาเนี่ยค่ะเหมือนทำลายเชื้อเลยต้องสาเกินนะมีแมลงด้วยเนี่ยค่ะกอใหญ่ยังโอ้ย
กลัวใหญ่ต้องเสียนตรงนี้ออกตรงแกนเขาเลยค่ะนี่แหละค่ะได้ไปแล้วคิดว่าปีหน้าเขาต้องเกิดมาอีกค่ะเก็บเห็ดตะเปาะตะเปาะนี่กินได้นะคะยังไม่แก่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าแก่นะเนื้อข้างในจะไม่เป็นสีขาวจะเป็นสีเขียวนี่กินได้นั่นยังเป็นสีขาวอยู่ที่บ้านเราเคยเห็นแต่ที่สนามแต่ที่นี่มาเกิดบนขอนแต่แบบนี้กินได้จริงๆค่ะเพราะข้างในเป็นสีขาวพอเอาไปต้มแล้วเนื้อเห็ดจะเหนียวหมดแล้วค่ะขอนเนี่ยสวัสดีค่ะยิ่งเก็บพริกก็ยิ่งสุกตามเลยที่เนี่ยเนี่ยค่ะยิ่งเก็บพอหันหลังกลับมาพริกสุกแล้วเนี่ยจะไปเก็บพริกผีแล้วนะคะไม่ต้องเก็บแม่จะออกไปแล้วมันเดี๋ยวเขาปิดดูที่เนี่ยค่ะสุกแดงเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหมีหน้าล่ะเขาถึงปลูกตอนที่มาเก็บพริกของไทยอ่ะแล้วบอกอะไรกันพริกนี่เพิ่งจะสีเขียวอ่อนอยู่เลยที่แท้แล้วเขารู้เวลาว่าพริกนี้จะสุกเมื่อไหร่ดูเนี่ยค่ะเหลืองส้มเต็มไปหมดเลยอ่ะ
โอ้โหมันสนุกสนุกน่ะจะไปเก็บพริกผีแล้วไม่เก็บไม่เก็บแม่ออกไปแล้วไปอุ้ยนี่ไงนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่อีกไหมโอ้มันสนุกมากแต่มันได้เวลาเขาจะปิดแล้วฮะดูสิในแต่ละต้นนะเมื่อกี้ยังไม่แดงขนาดนี้นะโอ้โหดูสังเกตนะฮะแดงๆทั้งนั้นเลยอ่ะส้มๆแดงๆโอ้โหปีหน้านี่แหละค่ะถึงจะได้พามาเก็บอีกควายสุกเก็บปุ๊บเดินไปปั๊บย้อนกลับมาส้มเต็มต้นเลยอ่ะโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะคะกล้องมันอาจจะจับไม่ได้นะมองไปส้มเต็มต้นเลยอ่ะโอ้โหแม่มันสวยแบบเนี้ยนู่นนะคะโอ้ไปเก็บพริกผีแล้วเก็บพริกผีแล้วนะคะโอ้ดูโอ้ยมองไปตอนเดินมานั้นยังไม่สีแดงขนาดนี้นะคะว้าวเห็นไหมเนี่ยโอ้มองไปไหนมีแต่สีส้มสีแดงสีเหลืองอู้ยเวลาปิดฟาร์มแล้วเด้อแล้วด้วยเมื่อก่อนปิด5 โมงตอนนี้เขาปิด4 โมงดูสิสวยไหมอ่ะ